วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับจากกรณีที่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อออกจากคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าคุณศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐนั้นสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคุณศิระนั้นเคยต้องคำพิพากษาศาลแขวงปทุมวันกระทำความผิดอาญาฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341จนทำให้คำร้องถูกตีตกเนื่องจากว่ารายชื่อไม่ครบ1ใน5ของจำนวนส.ส.ทั้งสภาตามที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดเอาไว้ล่าสุดครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับก็บอกว่าจากกระบวนการสอบสวนของพรรคเพื่อไทยพบว่าการร่วมเข้าชื่อครั้งนี้เนี่ยมาจากคำเชิญชวนของสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้ส.ส.ร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเป็นรายบุคคลจำนวน62คนเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทย24คนร่วมลงชื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาสมาชิกภาพของนายศิระจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าข้อมูลและเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าส.ส.ของพรรคที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อ1คนทำการโน้มน้าวส.ส.ในพรรคเป็นรายบุคคลให้ถอนชื่อจากคำร้องการกระทำดังกล่าวของส.ส.คนนี้ย่อมเป็นการกระทำที่เล็งผลได้ว่าจะทำให้รายชื่อไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการสอบสวนที่เป็นที่ยุติอย่างเป็นทางการของพรรคก็จะพิจารณาลงโทษส.ส.ผู้นี้อย่างเด็ดขาดนี่เป็นกรณีที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั้นได้ให้ข้อมูลแล้วก็มีการออกเป็นแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยกันว่าแล้วใครล่ะเป็นส.ส.คนนั้นตามที่คุณประเสริฐได้บอกเอาไว้ว่ามีส.ส.คนหนึ่งเนี่ยไปโน้มน้าวให้ส.ส.คนอื่นนั้นถอนชื่อปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยครับว่าส.ส.คนนั้นเนี่ยนะครับก็คือนายชัยยันผลสุวรรณส.ส.ปทุมธานีของพรรคเพื่อไทยได้มีการโน้มน้าวขอให้มีการถอนชื่อไม่ให้กระทบกับคำร้องเพื่อที่จะให้คำร้องดังกล่าวนั้นตกไปเพราะรายชื่อส.ส.ในคำร้องถือว่าเพียงพออยู่แล้วและถ้าร่วมยื่นคำร้องก็อาจจะเสี่ยงที่จะถูกฟ้องกลับได้ทั้งนี้เนี่ยนายชัยยันเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะนี้เนี่ยก็มีคุณศิระเจนจาคะเนี่ยนะครับเป็นประธานอยู่นอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มลายสสเพื่อไทยก็ได้มีสสบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการถอนชื่อก็ตำหนิเพื่อนสสด้วยกันอย่างรุนแรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจากกรณีที่บอกว่าคุณชัยยันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไปโน้มน้าวถ้าเราไปดูก่อนหน้านี้คุณชัยยันเคยลงมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภาสวนมติพรรคเพื่อไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2563ในการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณายัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับวาระขอให้ตั้งกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ตั้งกรรมาธิการศึกษายัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับยืดเวลาการพิจารณาออกไปอีก1เดือนขณะที่ฝ่ายค้านลงมติไม่เห็นด้วยแต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็พบว่า4ส.ส.ลงมติเห็นด้วยโดยมีนายชัยยันเป็น1ใน4ชื่อดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยครั้งนั้นนายชัยยันก็เข้าชี้แจงกับผู้บริหารพรรคว่าเกิดความเข้าใจผิดและไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องตามดูก็ต่อว่าพรรคเพื่อไทยจะสอบสวนคุณชัยยันหรือไม่นะครับแต่ว่านี่คือรายงานข่าวล่าสุดว่าคุณชัยยันเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ต้องรอการตรวจสอบจากพรรคเพื่อไทยอีกทีหนึ่งและต้องดูนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะลงโทษผู้ที่กระทำในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ